กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบเบเกอรี่ต้องฟังต้องดูให้ได้เลยนะครับอาจารย์ครับผมถามเลยละกันช่วงนี้เนี่ยผมตอบ FC อาจารย์เยอะมากเลยนะครับหลายคนเนี่ยทานเบเกอรี่มาเขาบอกทานเค้กร้านนี้ทานเค้กที่นี่คุกกี้แบบนี้คุกกี้เนยหน้าเนยแท้บัตเตอร์แท้เดี๋ยวนี้ทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเดี๋ยวนี้กินเค้กปุ๊บนะเค้กร่วนๆแห้งๆคุกกี้ปุ๊บมีแต่กลิ่นไข่เนี่ยผมเลยติดต่อเข้ามาบอกว่าขอตัวอย่างหน่อยสิเราอยากรู้นะว่าเอ้ยเค้กที่คุณแบบบอกว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงอาจารย์คอมเมนต์หน่อยก็ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเราจะต้องมีความรู้ก่อนที่เราจะไปซื้ออะไรรับประทานอย่างเช่นคุกกี้อันนี้เนี่ยถ้าให้ดมเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ได้มีกลิ่นของเนยสดหรือเนยที่ดีมีคุณภาพแต่เป็นกลิ่นของเนยเทียมหรือมาการีน อันนี้ดูชัดเสร็จแล้วเนื้อของคุกกี้เบาหวิวเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นคุกกี้เนยจะต้องเนื้อมีน้ำหนักหน่อยนึงแล้วก็อุตแตกแตกร่วนเลยนี่เห็นไหมเนื้อหยาบแตกร่วนอย่างนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นคุกกี้ที่คุณภาพไม่ค่อยจะดีทำขายในราคาถูกเวลาไปซื้อเนี่ยก็ต้องชั่งกิโลอ่ะเป็นแบบชั่งกิโลใช่ไหมอันนี้จะให้ทำยังไงได้นะคุณผู้ชมครับบางทีต้องดูจากราคาขายด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ไข่ฟองละเท่าไหร่เนยก็ราคาไม่ใช่ถูกๆนะและยิ่งถ้าเป็นเค้กแบบนี้ถ้าบอกว่าอันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กเนี่ยแทบไม่ต้องเอามาชิมเลยคุณผู้ชมเราโดนหลอกแล้วเพราะอันนี้ไม่ใช่บัตเตอร์แน่นอนดูจากเนื้อภายนอกเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเค้กเบาวิวนี่ไงจับออกมาเบามากคุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยเนื้อขนมนุ่มเบาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แล้วเบาวิวอันนี้นะพอจิบออกมานี่นี่คือลักษณะของสปองเค้กหรือเค้กที่ขึ้นฟูด้วยไข่ใส่ไขมันนิดหน่อยบางคนใส่น้ำมันพืชนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำหอมกลิ่นนมเนยรับประทานยังไงก็ไม่มีทางที่คุณผู้ชมจะบอกว่าหอมกลิ่นนมเนยแท้ๆได้เลย อันนี้ก็คือเนื้อของสปันเค้กนั่นเองและยิ่งถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับเนื้อของสปันเค้กเราดูคุณภาพก็รู้เวลาคุณไปซื้อเนี่ยขนมจะต้องขึ้นเรียบอันนี้ดูเหมือนจะเรียบนะแต่คุณผู้ชมครับขออนุญาตโอ้เห็นไหมเป็นรอยบุ๋มแบบนี้แสดงว่าหน้าของขนมเนี่ยมีความชื้นยังไม่สุกดีคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าห่อในถุงพลาสติกตรงนี้จะฉ่ำแฉะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเปรี้ยวบูดๆตรงนี้เกิดขึ้นก่อนและเร็วด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนคุณผู้ชมว่าการไปซื้อขนมรับประทานคุณผู้ชมก็ต้องมีความรู้แล้วแยกประเภทออกนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นท่านหนึ่งที่กำลังคิดว่าจะเปิดร้านทำขนมขายแล้วก็อาจจะนิสักแนะนำครับว่าพื้นฐานของความรู้ในการทำขนมอบเป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักเปิดโรงเรียนสอนทำขนมมา30กว่าปีคุณผู้ชมครับไม่กล้าที่จะบอกว่าชำนาญขนาดไหนแต่พูดได้คำเดียวว่าเรามีความมั่นใจมากทีเดียวว่าวิธีการถ่ายทอดความรู้ของเรานั้นมีขั้นมีตอนเริ่มต้นจากการที่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาเรียนทำขนมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยเราก็ไม่ได้นั่งเรียนแบบทฤษฎีจ๋ามากเข้าห้องเรียนแล้วก็จดเลคเชอร์เอาเป็นเอาตายเราเรียนด้วยการลงมือกระทำแล้วก็สอนคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เราจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าไข่ไก่สดนั้นต้องดูแบบไหนนะครับแป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมแต่ละชนิดแป้งทำขนมปังแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ใช้ในการทำคุกกี้ทำซาลาเปาแป้งสาลีที่ใช้ในการทำเค้กมันมีความแตกต่างกันไหมซึ่งเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถเรียนไปพร้อมกับตำรับอร่อยของขนมแต่ละชนิดเรียนไปด้วยลงมือทำไปด้วยที่นี่อุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไม่แตกต่างอะไรจากบ้านของคุณผู้ชมเราไม่ใช่สถาบันที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มองเห็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่เนื้อหาแล้วก็ขนมและประสบการณ์ในการถ่ายทอดไม่มีไม่ใช่นะครับผมเต็มไปด้วยประสบการณ์แล้วก็คอนเทนต์ดีๆที่จะให้คุณผู้ชมอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียนเชิญนะมาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ของคุณไม่แน่พรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นเจ้าของร้านขนมอบที่มีชื่อเสียงในระบบออนไลน์หรือเปิดร้านขายได้นะคุณผู้ชมกับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่คุณผู้ชมใช้เวลาในการเรียนเฉพาะเพียงแค่วันเสาร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า3ชั่วโมงเช้า3ชั่วโมงบ่ายคุณผู้ชมจะได้ขนมจากเราวันละถึง6ชนิดทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเรียน5เสาร์คุณผู้ชมก็จะได้ขนมถึง30ชนิดเยอะมากเพียงพอต่อการทำรับประทานเพียงพอต่อการที่คุณผู้ชมจะไปเดินซื้อขนมด้วยความชาญฉลาดและมีความรู้และเพียงพอที่คุณผู้ชมจะเริ่มต้นทำธุรกิจทำขนมขายเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์
ติดต่อได้เลยครับคุณผู้ชมครับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่เปิดเดือนละเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าหัก5ครั้งติด5เสาอาจจะ2เดือน3เดือนได้แค่2รุ่นเท่านั้นติดต่อนั่นเนิ่นสิครับที่หมายเลขโทรศัพท์026827644หรือ0922658968และจะให้ดีคุณผู้ชมครับเพิ่มเพื่อนอยู่นี้เลยนะครับที่ไลน์แอดยิ่งสักฟู้ดเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมทันทีสนใจหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่ยกโทรศัพท์นะครับครับผมทวนกันอีกทีนะคุณผู้ชมนะหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่นะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับทางอาจารย์เนี่ยเตรียมให้หมดเลยทั้งวัตถุดิบส่วนผสมอุปกรณ์ทุกอย่างมาที่นี่นะฮะอัดแน่นกับความรู้ประสบการณ์30กว่าปีของอาจารย์นะฮะมั่นใจว่าเรียนจบเนี่ยอย่างน้อยๆทำเบเกอรี่เป็นหรือถ้าคุณไม่ทำเองคุณไปเลือกซื้อเบเกอรี่คุณก็จะเลือกสิ่งที่อร่อยและดีต่อสุขภาพคุณครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าปกติหลักสูตรนี้นะครับขนม30ชนิดเรียนถึง5วันปกติราคา 10,000 บาทรวมเครื่องปรุงส่วนผสมทั้งหมดแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมยกโทรศัพท์นะครับภายในวันนี้เราบอกคุณเลยนะครับว่ารับภายใน3ทุ่มนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับยกโทรศัพท์มาเลยครับลด 50% เหลือเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นยกโทรศัพท์ครับภายใน3ทุ่มนี้เท่านั้นรับจำนวนจำกัดรอบหนึ่งมีนักเรียนไม่เกิน10คนนะครับเพราะมากกว่านี้มันแน่นเกินไปยังไงคุณผู้ชมครับภายใน3ทุ่มนี้นะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษในการลด 50% ครับครับฝากนะครับ026827644หรือว่า LINE แล้วก็ Facebook นะครับแอดยิ่งสักฟู้ดนะครับติดต่อมาสมัครกันได้เลยครับกับหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเมนูอร่อยๆกับเชฟประจวบมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเชฟประจวบเนี่ยเอาเมนูแบบฝรั่งนะครับอย่างครีมซอฟเห็ดนะครับมาทานคู่กับขนมปังวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาแล้วก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าเนี่ยกระแสตอบรับดีมากเลยฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่ามี2ตำรับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ฮะนอกจากเวลากินเค้กเปล่าๆแบบนี้อาจารย์มีไอเดียอื่นๆอีกไหม